I was disgusted, as I am today, and horrified when I saw that. ผมรู้สึกตกใจและแปลกใจที่เห็น R. Kelly ในวิดีโอมันไม่ใช่ภาพคอนเสิร์ตแต่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงแอฟริกันอเมริกันหลายคนนี่คือการเปิดเผยของสองสามีภรรยาผู้พบม้วนวิดีโอดังกล่าวระหว่างการแถลงข่าวโดยทนายความตัวแทนหญิงสาวหลายคนที่อ้างว่าเคยถูกนักร้องดังล่วงละเมิดทางเพศการค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่ R. Kelly นักร้องเจ้าของรางวัลแกรมมี่ได้รับการประกันตัวจากข้อหาเกี่ยวกับการกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีกว่า10ข้อหาโดยจากรายงานระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างปี1998ถึง2010มีผู้เสียหายอย่างน้อย 3-4 คนและแม้จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของวิดีโอแต่ทนายความของ R. Kelly ก็ตอบโต้ว่าหลักฐานดังกล่าวขัดความน่าเชื่อถือเพราะไม่สามารถยืนยันได้ว่าชายในวิดีโอคือ R. Kelly หรือไม่R. Kelly วัย52ปีเป็นนักร้องแนว R&B Soul ชาวอเมริกันเจ้าของผลงานเพลงฮิตตลอดกาล I Believe I Can Fly ถือเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการเพลงของสหรัฐด้วยการคว้ารางวัลแกรมมี่ถึง3ครั้งในปี2002เขาเคยถูกตั้งข้อหาคดีทางเพศแม้พ้นผิดมาได้แต่จากนั้นเขาก็ถูกโจมตีและเปิดโปงเรื่องพฤติกรรมทางเพศเรื่อยมาเช่นในปี2017 BuzzFeed News สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังในสหรัฐลงบทความว่า R. Kelly พยายามล้างสมองหญิงสาวที่อยากเข้าสู่วงการเพลงด้วยการควบคุมกิจวัตรประจำวันทั้งหมดและบันทึกภาพวิดีโอของพวกเธอขณะมีเพศสัมพันธ์และล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนมานี้สถานีโทรทัศน์ Lifetime ได้เผยแพร่สารคดียาว6ตอน Surviving R. Kelly ที่แผ่พฤติกรรมของนักร้องดังจากปากคำผู้เสียหายหลายคนท่ามกลางการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง R. Kelly และโจทก็มีปฏิกิริยาจากสังคมอเมริกันโดยมีการรณรงค์ทางสื่อออนไลน์ภายใต้แคมเปญ Hashtag Mute R. Kelly ให้เลิกเล่นเพลงของเขาในที่สาธารณะด้วย